สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะครับวันนี้หลายท่านก็เข้าวัดทำบุญกันนะครับส่วนผมนั้นก็คงจะปลูกไม้ปลูกต้นยางนานะครับวันนี้มาปลูกต้นยางนานะครับเพื่อทำบุญนะครับทำบุญปลูกต้นไม้ครับต้นไม้เป็นของเราแต่ประโยชน์ก็จะเป็นของคนทั้งโลกนะครับเพราะว่าต้นไม้ก็ให้ออกซิเจนแก่คนทั้งโลกนะครับปลูกตรงนี้มันก็สามารถกระจายออกซิเจนไปทั่วนะครับไม่มีการแบ่งเขตว่าปลูกตรงนี้นะครับก็จะให้ออกซิเจนแค่บริเวณนี้นะครับออกซิเจนนั้นเมื่อผลิตจากตรงนี้พอลมพัดผ่านไปนะครับก็กระจายไปทั่วนะครับไปทั่วโลกเลยนะครับนะครับเพราะลมมันก็หมุนเวียนไปทั่วโลกนะครับอันนี้นะครับดังนั้นการปลูกต้นไม้ก็เหมือนการทำบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งนะครับให้แก่มวลมนุษยชาตินะครับนี่นะครับก็เชิญชวนท่านปลูกต้นไม้กันนะครับนอกจากทำบุญที่วัดที่วาแล้วนะครับเราก็มาปลูกต้นไม้นะครับทำบุญไม่ว่าจะเป็นที่ของเราก็ได้ประโยชน์กันไปทั่วโลกนะครับได้ประโยชน์กันได้ประโยชน์กับคนทั้งโลกนะครับหรือจะปลูกในที่สาธารณะนะครับก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเอาอนุญาตนะครับนะครับก็หาพื้นที่ปลูกกันเอาเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ปลูกต้นยางนานะครับต้นยางนานี้นะครับมีหลายท่านเสนอมาครับยางนามันเป็นพืชที่ต้องการพี่เลี้ยงนะครับคือต้นอ่อนๆนี้มันต้องการร่มเงาครับร่มเงาครับถ้าเราจะทำร่มเงาให้ต้นยางนามันก็ทำได้ครับเอาสแลนมาบังนะครับแต่ยังว่านะครับต้นไม้มันก็ต้องการเพื่อนเช่นกันครับอย่างต้นยางนานี่ก็ต้องการพี่เลี้ยงต้องการเพื่อนในการ อยู่คู่กับมันนะครับผมก็เลยจัดต้นขี้เหล็กนะครับให้เป็นเพื่อนครับให้เป็นพืชพี่เลี้ยงแก่ต้นยางนานะครับนี่นะครับก็ปลูกไว้เพาะไว้ในถุงเดียวกันเลยนะครับนี่ครับในหนึ่งถุงก็มี2ต้นนี่ครับยางนากับต้นขี้เหล็กนะครับจะปลูกไว้ในถุงเดียวกันในหลุมเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับจะปลูกวันนี้นะครับเป็นวันเข้าพรรษานะครับปลูกต้นไม้ในที่ของเราแต่ประโยชน์ก็ได้กันทั้งโลกนะครับก็เชิญชวนครับผู้ที่อยากทำบุญนะครับนอกจากทำบุญเข้าวัดเข้าวาแล้วเราก็ทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ของเราหรือที่ของใครก็แล้วแต่นะครับถ้าเขาอนุญาตให้ปลูกก็ปลูกเลยครับนะครับต้นไม้นะครับต้นเล็กๆขนาดนี้ก็ประมาณ10บาทนะครับนะครับเราก็ได้ทำบุญนะครับช่วยเหลือโลกของเรานะครับเพราะว่าช่วงนี้โลกของเราก็อย่างว่านะครับสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันร้อนก็ร้อนมากแล้งก็แล้งนานนะครับฝนตกบางจุดบางที่ก็น้ำท่วมครับคือแล้งมานานพอตกก็ตกทีเดียวก็ท่วมนะพืชผักธัญญาหารก็สูญเสียครับแต่ถ้าได้ต้นไม้ครับต้นไม้นี่ก็สามารถช่วยให้ความชุ่มชื้นนะครับแก่พื้นที่ให้ความร่มเย็นร่มเงาแก่พื้นที่โลกของเรานะครับหรือจุดที่ที่คาดว่าจะน้ำจะท่วมนะครับถ้ามีต้นไม้มันก็ช่วยดูดซับน้ำไว้ได้นะครับทำให้น้ำแห้งเร็วนะครับนี่ครับต้นไม้ก็มีประโยชน์นะครับดังนั้นเราก็ควรจะทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้นะครับได้ประโยชน์กันทั้งโลกนะครับครับผม